สวัสดีค่ะวันนี้พามาเก็บพริกค่ะเดี๋ยวตามไปดูว่าจะทำอะไรกินชะอมแตกยอดพริกเราก็สุกแล้วเดี๋ยวเอาไปผสมกันนี่ค่ะปลูกเอาไว้โดกนะคะต้นนิดเดียวเก็บก่อนพริกขี้หนูอร่อยนะคะเมนูนี้ยังไม่แก่ก็เลยใช้พริกจินดาผสมไปเอาไปแค่พอใช้เพราะว่าเราเก็บไว้ที่ต้นนี่ก็เหมือนมีตู้เย็นนะคะมีอีกไหมแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวจะเผ็ดเกินไปเอาอีกสักลูกหนึ่งนี่ค่ะต้นกุยช่ายวันนั้นที่เราตัดไปตอนตรุษจีนพอตัดแล้วใช่ไหมคะเขาจะแตกออกมาต้นใหญ่ทีเดียวค่ะนี่ค่ะผักบุ้งพี่สาวฝากมาจากจันทบุรีค่ะฝากมาหลายกำทีนี้เราก็เอาไปแบ่งเพื่อนบ้านเหลือไว้กำหนึ่งเพราะว่าอยู่คนเดียวกินไม่ทันค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทำผักบุ้งผัดกะปิกันค่ะนี่โคนเขาเดี๋ยวเอาไปปลูกนะคะเอาไปแช่น้ำไว้มียอดออกมาก็เอามาทำกับข้าวกินได้ไม่ทิ้งส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไปผัดกันค่ะเดี๋ยวมาล้างให้สะอาดเดี๋ยววันนี้เราจะใช้วิธีการหั่นนะคะเพราะว่าเวลารสสัมผัสจะต่างกันถ้าสมมติเราเอาไปผัดน้ำมันหอยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเด็ดอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยแต่ว่าแบบเนี้ยผัดกะปิต้องใช้มีดหั่นค่ะถึงจะอร่อยหั่นแบบนี้ค่ะหั่นเตรียมไว้เดี๋ยวเราไปโขลกพริกกันค่ะโขลกพริกกับกระเทียมกะปินะคะกะปิอ่างศิลาโขลกพอหยาบๆค่ะวันนี้ใช้กระเทียมไทยนะคะติดเปลือกนิดหน่อยใส่กะปิแค่นี้ค่ะใส่ลงไปเลยใส่พร้อมๆกันแล้วโขลกค่ะที่เราต้องโขลกกระเทียมพริกพร้อมกับกะปินี่นะคะเพราะว่ากะปิจะได้แตกตัวดีเวลาผัดค่ะไม่เป็นก้อนแหลกแค่นี้พอแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันถั่วเหลืองนะคะเยอะหน่อยผัดนี้ต้องใส่น้ำมันเยอะหน่อยถึงจะอร่อยใส่พริกที่ตำไว้ค่ะใส่ลงไปเลยไม่ต้องรอน้ำมันร้อนผัดจนพริกหอมเลยนะคะแต่ไม่ต้องเหลืองค่ะให้หอมเปิดไฟแรงๆใส่ผักบุ้งลงไปเลยค่ะทิ้งไว้ก่อนอย่าขึ้นตลบรอให้เขาสลบทีเดียวเลยนี่ค่ะกระดูกไดโนเสาร์รสดีน้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายแดงฟังกระโดดแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะใส่นิดนึงซอสหอยนางรมซอสปรุงรสค่ะกะปิก็เค็มอยู่แล้วนะคะเติมน้ำค่ะน้ำเปล่าตักใส่จานเลยจานไปไหนมีกับข้าวร้อนนี่ผักบุ้งผัดกะปิขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมูในอวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ